2560โดยสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนที่สวนสาธารณะหนองจอกคำแห่งนี้ครับค่ะวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานนั่นก็คือการประกวดหนูน้อยนพมาศโอ้โหอันนี้ค่ะและหนูน้อยน่ารักนะคะจริงๆเป็นเขาเรียกว่าเวทีที่ผู้ปกครองรอคอยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆรอไหมคะรอครับตื่นจะได้ตั้งแต่ตื่นมาวันนี้นี่กลางวันนี่คือไม่หลับไม่นอนต้องเตรียมคุณแม่แต่งหน้าแต่งตาเลยนึกว่ารอคุณลูกแต่งนะตอนนี้ยังไม่ยังสังเกตหน้าเวทียังไม่จบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการแสดงด้วยวันนี้มีการแสดงจาก5โรงเรียนด้วยกันเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะการแสดงต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นของเด็กๆเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตอนนี้หากว่าโรงเรียนใดมาแล้วก็ขอให้ไปรายงานตัวพร้อมกันที่หลังเวทีรวมทั้งจัดเตรียมเรื่องของซาวการแสดงด้วยรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดการกิจกรรมลอยกระทงประจำปี2560ในปีนี้นะครับประเพณีลอยกระทงเป็นความเชื่อของคนท้องถิ่นนะครับเพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่แม่น้ำซึ่งประเพณีลอยกระทงไทยของเราจะตรงกับวันขึ้นที่15ค่ำเดือน12ของทุกๆปีดังนั้นเพื่อให้มีกิจกรรมที่ควรฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยของเรานะครับจึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2560ขึ้นเพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนเกิดความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยทำให้เกิดความสามัคคีสามัคคีในชุมชนอีกทั้งเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูการลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน12ให้คงอยู่และเพื่อให้วัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจและสังคมในท้องถิ่นรวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐเอกชนและเด็กประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและช่วยกันรักษาธนุบำรุงศาสนาและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยที่ดำเนินการมาแต่โบราณและเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนเรียนรู้ถึงมรดกไทยอีกทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบต่อไปช่วงค่ำวันที่3พฤศจิกายน2560ณสวนสาธารณะน้องจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายปกรณ์จีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2560เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโดยในปีนี้เน้นการจัดงานที่เรียบง่ายแต่ยังคงไว้ด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปภายในงานมีการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆการประกวดหนูน้อยน่ารักชายและหญิงโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมการประกวดจำนวนมากการประกวดดอกไม้ไฟการฉายภาพยนตร์กลางแปลงและการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งThank you.
าเด็กๆอย่าลืมนะคะขอบคุณด้วยนะคะหมายเลข2ค่ะเด็กหญิงปริยชัดชุมภูแสนค่ะน้องดาด้านะคะหมายเลข3นะครับเด็กหญิงโยสิตาแสงลีนะครับน้องมัดหมี่นะครับหมายเลข4นะครับเด็กหญิงชุลีการปัญญานะครับน้องไอนะครับจากโรงเรียนอนุบาลวรรณวิทย์ครับค่ะลำดับต่อไปหมายเลข5ค่ะเด็กหญิงพานิชาคงมณีค่ะน้องไออุ่นนะคะจากเทศบาล2เฉลิมพระเกียรติค่ะน้องให้อุ่นเชิญเลยครับลูกค่ะมอบเหลืองใช่ไหมต่อครับหมายเลข6ครับเด็กหญิงแพรพลอยบุษราคำอารามครับน้องไข่หวานจากโรงเรียนอนุบาลจรัสศรีครับหมายเลข7ครับเด็กหญิงทัศน์พิชาแสงวัดครับน้องใบหม่อนครับจากโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำครับหมายเลข8ครับเด็กหญิงสัตพรเคียงคู่ครับน้องไออุ่นนะครับจากโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนนะครับลำดับต่อไปหมายเลข9นะคะเด็กหญิงทวันรัตนินนามะน้องอะตอมค่ะจากโรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ค่ะเด็กๆยิ้มได้นะลูกนะหมายเลข10นะครับเด็กหญิงกัญจนพันธ์วรรณสิริน้องกะเพรานะครับจากโรงเรียนเทศบาล2เฉลิมพระเกียรติครับหมายเลข11ค่ะเด็กหญิงจิรัชยาเขิงพักดีน้องส้มโอจากโรงเรียนอนุบาลจรัสศรีค่ะหมายเลข12นะครับเด็กหญิงสุกลพัฒน์แก้วมงคลนะครับน้องอุ้มอิ๋มนะครับจากโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำครับหมายเลข13ค่ะเด็กหญิงคณสนันท์กนิกาน้องยิปซีจากโรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ค่ะหมายเลข14นะครับเด็กหญิงณัฐธิดาสุริยบุตรนะครับน้องข้าวฟ่างนะครับจากโรงเรียนเทศบาล2เฉลิมพระเกียรติครับหมายเลข15ค่ะเด็กหญิงอริสาไมตรีนิธิโพคินน้องข้าวหอมค่ะจากโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำค่ะหมายเลข17นะครับเด็กหญิงช่ออัญชันงามเมืองนะครับน้องแนนนะครับจากโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนครับหมายเลข18ค่ะเด็กหญิงปิยธิดาพรหมมาแบนน้องแพรวาค่ะจากโรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ค่ะและหมายเลข19นะครับเด็กหญิงวัชราวลีจตุแสงWe'll be right back.
ี๋ยวแป๊บนึงมองกล้องคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะลูกต่อไปค่ะหมายเลข2ค่ะเด็กชายธนพลปัญญาน้องฮาเล่ค่ะจากโรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์นะคะมีชู2นิ้วด้วยนะต่อไปครับหมายเลข3เด็กชายธนัทกิจทาทองหรือน้องปอนะครับจากโรงเรียนเทศบาล2เฉลิมพระเกียรติครับหมายเลข4นะครับเด็กชายจินวัฒน์บดินทร์ไพศาลนะครับน้องต๋องจากอนุบาลจรัสศรีครับหมายเลข5นะครับเด็กชายณัฐกิจจันแจ่มนะครับน้องณเดชนะครับจากอบจ.บ้านจองคำครับลำดับต่อไปค่ะหมายเลข6ค่ะเด็กชายอภิลักษ์กิจทาทองน้องบัวค่ะจากโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนนะคะหมายเลข7นะครับเด็กชายภาวัตวีระวรานิชนะครับหรือน้องนาโนนะครับจากโรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ครับต่อไปหมายเลข8ค่ะเด็กชายนเรศสร้างสรรค์น้องเรนค่ะจากโรงเรียนเทศบาล2เฉลิมพระเกียรติค่ะต่อไปครับหมายเลข9นะครับเด็กชายกิตภาสหวานมีรสหรือน้องตุลนะครับจากโรงเรียนอนุบาลจรัสศรีครับลำดับต่อไปนะคะหมายเลข10ค่ะเด็กชายจินภัทรจริยาน้องไตตันค่ะจากโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำค่ะเด็กบนเวทีมีอะไรที่แบบว่าเป็นสีสันหรือว่าเอ้ยเซอร์ไพรส์หรือว่าต้องบอกเลยว่าเด็กๆปีนี้ทั้งหนูน้อยนพมาศและหนูน้อยน่ารักทุกคนเลยนะทุกคนเลยเหรอเก่งมีความสามารถนะครับแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณเท่าเทียมกันหมดสาวขาลงบ่ได้สาวขาเรียนบ่ได้ขยันมันเขียนปากกาสิเขียนยังได้ยืมมือฉันบอกกันบ้านว่าเคยมีว่าจะเสียวว่าใจยังบ่หึวันเพ็ญเดือน12ตบมือตามไปด้วยนะคะน้ำกระนองเต็มตะลิ่งเหล่าทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจสวัสดีเอสอนุบาลบรรณวิทย์ I am kin Gertin teacher to my advisor teacher is หาไทยพัฒน์สวรัตน์ my principal is นางมุชยาNice to meet you, thanks. +4 เท่ากับเท่าไหร่2 + 4 + 2 + 4เท่ากับตอบ
4ใช่มั้ย2 4 2 4เท่ากับอู้เยอะจังช้าๆขอโทษ12น้ำจะนองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาลำธงลำธงวันลอยกระทงลำธงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขเก่งอ่ะอยู่โรงเรียนก็เงี้ยค่ะทั้งวันครับไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะอ้าวแล้วลูกถ้าลูกเสร็จแล้วลูกบอกครูเลยนะมีท่าอีกไหมโอเคยังโอเคแล้วเนาะปุ๊บไม่กับณเดชครับโอ้ยสุดยอดเลยลูกเดี๋ยวลูกคิดไงลูกไปเรียนนะครับเพราะแม่ให้ลูกไปเรียนครับจบครับเดี๋ยวก่อนนี่นะครับรองอันดับ2ได้แก่หมายเลขหมายเลข6ครับเด็กหญิงแพรพลอยบุษราคำอารามหรือน้องไข่หวานครับอายุ5ขวบจากโรงเรียนอนุบาลจรัสศรีครับแหมบทเพลงลอยกระทงเมื่อสักครู่นี้ค่ะน่าฟังมากเลยเกินนะครับยินดีด้วยนะครับรองอันดับ2นะครับน้องไข่หวานนะครับเอาละครับต่อไปรองชนะเลิศอันดับ1นะครับแก่หมายเลขหมายเลข9ครับเด็กหญิงทวันรัตน์นินนามะหรือน้องอะตอมครับอายุ5ขวบจากโรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ครับรองชนะเลิศอันดับ1นะครับ